ของที่มันพังพินาศไปก็คือมลภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นและบ้านเรือนประชาชนก็พังหลายต่อหลายหลังด้วยที่ห่วงกันคือควันดำๆนั่นแหละค่ะลอยไปไหนก็แสบจมูกก็มึนหัวเหม็นไปที่นั่นเลยนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านก็ออกมาพูดเลยนะว่าห่วงมากอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์ในฐานะท่านเชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยบอกว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตโฟมค่ะภายในซอยกิ่งแก้วเนี่ยก็รู้อยู่ว่าในโรงงานนี้มันใหญ่โตขนาดไหนแล้วมีทั้งเม็ดโฟมมีทั้งสารตั้งต้นตัวทำละลายสารนี้เรียกว่าคาร์บอนเตตราคลอไรด์แล้วก็โทลูอีนเอาเป็นว่าเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่ดำๆปี๋ๆเนี่ยท่านบอกว่าคือสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยค่ะกลายเป็นฝุ่นพิษออกมาในชั้นบรรยากาศในอากาศแบบนี้ใครสูดดมเข้าไปแล้วก็อันตรายแน่นอนเพราะมันคือสารก่อมะเร็งและรัศมีของมันนะพุ่งไปไกลแล้วเห็นไหมคะไปตามลมไปตามอะไรจะพัดไปไหนบ้านคนหรือว่าชุมชนไม่รู้ล่ะ500เมตรเนี่ยอันตรายแน่นอนจากตรงที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็อยากจะให้ทางกรมมลพิษเข้าไปควบคุมดูแลด้วยเพราะว่าชาวบ้านอาจจะไม่ทราบต้องทำยังไงก็ขออนุญาตให้ความรู้กันเลยละกันสำหรับใครที่อยู่แถวนั้นแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเหม็นควันนะคะให้ใช้ผ้าชุบน้ำหรือผ้าเช็ดหน้าธรรมดาเนี่ยแหละใส่ระหว่างหน้ากากไปก่อนก็ได้มันจะช่วยกรองชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็หูตาเนี่ยถ้ามันแสบก็เอาน้ำล้างบ่อยๆค่ะใครที่อยู่ในรถขับผ่านไปผ่านมาปิดช่องอากาศเข้ารถไม่เอาอากาศเข้ามาในรถนะคะเพราะว่ามันเป็นอากาศพิษค่ะทางด้านนายแพทย์กิติพงษ์พนมยงค์ในฐานะท่านรักษาการหัวหน้ากลุ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่โรงพยาบาลนพธานีกรมการแพทย์นะคะท่านก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆกับโรงงานที่ผลิตไม้โฟมนี่แหละคุณสุวิทย์คุณผู้ชมได้รับผลกระทบเยอะเลยเพราะว่ามันเริ่มไหม้เป็นก๊าซระเหยออกมาสารเคมีในโรงงานนี่มันระคายเคืองมากนะต่อระบบทางเดินหายใจอย่าว่าแต่จมูกเลยค่ะผิวหนังยังแสบไปหมดเลยผิวหนังคนทั่วไปนี่ก็แสบยังใครเป็นภูมิแพ้ใครเป็นเด็กใครเป็นผู้สูงอายุนี่อย่าอยู่ใต้ลมเป็นเด็ดขาดพยายามจะเอาตัวอยู่เหนือลมเข้าไว้นะคะถ้าเกิดอยู่เหนือลมไม่ได้ปิดประตูปิดหน้าต่างเลยแต่ทราบมาว่าแถวๆนั้นหน้าต่างประตูแตกพังพินาศไปเรียบร้อยแล้วนะคะทำได้เท่าที่ทำได้ถ้ามันมีรูตรงไหนก็เอาผ้าชุบน้ำไปอุดประตูป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะล้างหน้าล้างตัวให้มากๆเข้าไว้และอยู่ในที่อากาศถ่ายเทถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าจะปิดก็ปิดไม่ให้มันมีอากาศเข้ามาเลยค่ะแต่ถ้ามีอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยไอหายใจไม่ออกรีบไปโรงพยาบาลด่วนค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่ควันไฟธรรมดาไม่ใช่ควันที่เผาถ่านหรือว่าไฟไหม้บ้านนะคะนี่คือควันพิษและเป็นสารก่อมะเร็งด้วยเตือนกันมานะคะเพราะว่ายังควบคุมเพลิงไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานแค่ไหนแล้วก็ขอภาวนาให้ไม่ระเบิดเพิ่มค่ะครับถ้ามีเหตุการณ์ล่าสุดยังไงก็จะเรียนท่านผู้ชมต่อไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะติดตามก่อนคุยกับน้องบ่าย 3:00 น.